ที่เราตั้งใจมาปฏิบัติธรรมเวลาจำกัดแต่ขอเจริญพรว่าเวลาจำกัดขอให้เราสร้างบุญกุศลด้วยจำกัดเวลาที่หมดไปให้มีประโยชน์ในชีวิตในกิจประจำวันให้ได้แต่น่าเสียดายเวลาที่มีประโยชน์ของท่านหมดไปแล้วเรียกคืนไม่ได้นั่นคือชีวิตมีค่าการปฏิบัติธรรมต้องการให้ชีวิตมีค่ามีราคาเวลาถึงจะมีประโยชน์ถ้าชีวิตของท่านหมดค่าหมดราคาแล้วตกเศรษฐกิจตกในชีวิตทรัพยากรตกเวลาก็ไร้ประโยชน์โสติผลไม่มีความเข้าใจในชีวิตนี้เวลาก็หมดไปเปล่าเปล่าจากประโยชน์แต่ประการใดถึงหากว่าคืนวันเวลาล่วงไปเวลานี้ขณะนี้พระอาทิตย์เลี้ยวลัดชายมาพรับอัสลงอัสดงคตตกไปแล้วชีวิตของเราก็หมดไปหนึ่งวันก็ขอเจริญพรเรียกคืนไม่ได้แล้วหมดไปหน้าอย่างน่าใจหายวัยของเราก็เสื่อมโทรมแต่ไม่มีอะไรเหลือเป็นชีวิตที่มีค่าเวลาที่มีประโยชน์จะประการใดน่าเสียดายเวลานั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายถึงเราจะมีอายุมากน้อยเพียงใดก็ตามแต่ชีวิตของเราหมดค่าเวลาหมดไปเดินทางผิดคิดจนตัวตายครอบเอ๋ยครอบครัวครอบลงไปที่ครัวครัวแปลว่าอะไรแปลว่ารับผิดชอบในครอบครัวถ้าท่านทั้งหลายไม่ปฏิบัติธรรมท่านจะรู้ได้ยังไงปัญหาของครอบครัวมีอะไรบ้างอาตมาได้รับฟังทุกวันน่าใจหายปัญหาของครอบครัวทุกวันเนี่ยไร้คุณภาพขาดคุณธรรม1ไม่มีความสุขทะเลาะกันตลอดไม่เป็นเพื่อนคู่คิดไม่คู่บ้านจะเป็นการใดเพราะขาดคุณค่าของชีวิตชีวิตไม่มีค่าจึงต้องทะเลาะคนที่ไร้คุณธรรมขาดเหตุผลจะทะเลาะกันเสมอเพราะเหตุใดความคิดไม่ตรงกันความผูกพันในความรักหามหรือไม่ไปผูกพันในกามคุณผูกพันในกามว่าท่านเป็นลูกเศรษฐีสามีภรรยาเป็นลูกเศรษฐีแต่หาความดีชุดหาดีไม่ไม่เกิดประโยชน์สติผลจากประการใดจึงทะเลาะคนทะเลาะวิวาทกันเป็นคนชีวิตติดทรัพยากรชีวิตตกไปแล้วไม่มีค่าทองเอ๋ยทองคำเพชรเอ๋ยนินจินดาอยู่ในร่างของเราเหมือนมีค่าราคาแพงแต่ก็ไม่แพงอะไรเท่ากับชีวิตที่มีค่าที่มีประโยชน์ต่อการงานและหน้าที่ที่รับผิดชอบแต่เรารับผิดชอบได้สมกับหน้าที่พ่อบ้านแม่เรือนไม่เชิญแชร์รับผิดชอบแต่สามีภรรยายุคใหม่สมัยนี้ไม่มีการรับผิดชอบทะเลาะกันตลอดแต่มาพูดกับท่านมานานเนี่ยเจอเช้าได้เย็นได้เย็นทิ้งตอนเช้าเลวร้ายในสังคมยุคใหม่สมัยนี้ไม่เหลือทรัพยากรชีวิตที่มีค่าราคาคนมันตกเพราะเศรษฐกิจมันตกดังที่กล่าวแล้วเศรษฐกิจตกไม่เป็นไรชีวิตการงานและหน้าที่อย่าตกโปรดรับผิดชอบสามีภรรยารับผิดชอบไหมพ่อบ้านการเมืองจะได้เรืองรุ่งแม่บ้านรับผิดชอบแม่บ้านการเลี้ยงแขกศาสตร์แม่แบบแม่แผนแม่แปลนดูแลลูกคิดผูกพันผูกพันด้วยความดีในลูกรักอย่างแก้วตานี่ชีวิตมีค่าลูกรักอย่างแก้วตาหมายความว่าท่านผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายลูกแสนจะรักแก้วเอ๋ยแก้วตาแก้วตาขวาลูกชายแก้วตาซ้ายลูกสาวคู่คิดชีวิตมีค่าคือสามีภรรยาน่าจะตีความให้ง่ายพาไปตีความยากเนี่ยมาที่กุฏิทุกวัน
ร้องโหมร้องไห้ตลอดเด้นยิ่งแน่ยิ่งเด้นยิ่งแน่วันนี้ชัดเจนยิ่งเด้นยิ่งแน่ไม่มีการหละหลวมหรือเด้นไม่หลุดผูกให้มันแน่นครับแค้นใจตลอดในการเหมือนท่านทั้งหลายมาปฏิบัติธรรมเช่นเดียวกันท่านทั้งหลายเอ๋ยรีบพายได้ไหมพี่น้องที่รักรีบพายรีบแจวตะวันจะสายสายบัวจะเน่าตลาดจะวายตะวันจะสายสะดุดสายบัวจะเน่ารีบพายแม่คุณพ่อคุณรีบพายพายไม่ได้แล้วพายไม่ไปโซ่ไม่แก่ลูกกระแจไม่ไขพายไปได้อย่างไรติดโซ่อยู่ทุกวันผูกมัดติดท่านจะดิ้นยิงแน่นยิงเด่นยิงแน่นทั่วตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญถ้าโซ่แก่ลูกกระแจไขเรือจะได้พายไปได้ไหวตะวันจะสายใช้บัวก็จะไม่หนาวตลาดก็คงไม่วายบัดนี้ตลาดก็วายตะวันก็สายสายบัวก็จะเน่าไปไม่รอดไม่ปลอดภัยไหนเลยแล้วท่านจะมีเหตุผลที่ดีแล้วนี่คนหนึ่งในครอบครัวปัญหาครอบครัวตอบญี่ปุ่นศาสตราจารย์ไปแล้วเมื่อวานยอมรับโอเคเขาเองเนี่ยเป็นพระญี่ปุ่นได้ภรรยาต้องหลายคน7วันเลิกกัน3เดือนเลิกกันเลยตรงเป้าหมายที่เราพูดเขาน้ำตาร่วงแต่มาตอนหลังคิดได้มีภรรยาใหม่บัดนี้30ปีแล้วยังอยู่ดีตลอดก็เพราะเหตุดังกล่าวนี้มีปัญหาครอบครัวถ้าท่านมาเจริญกรรมฐานจะรู้ปัญหาในครอบครัวปัญหาของลูกรักอย่างแก้วตาลูกรักอย่างแก้วตาคืออะไรไม่มีเลยทิ้งลูกทิ้งตาสารเยาวชนราชบุรี 1,500 คนติดยาเสพติดนี่แหละปัญหาครอบปัญหาลูกช่องว่างระหว่างพ่อแม่กับลูกเลวร้ายคืออีแม่ต้องพูดอย่างนี้แม่ไปดีช่องว่างระหว่างลูกกับแม่ห่างเหินดำเนินชีวิตที่เลวร้ายในสังคมเดินทางผิดคิดจนตัวสลายมีผัวผิดคิดจนตัวตายน่าเสียดายปัญหามาให้เราทุกวันวันนี้ปัญหาเยอะนี่ปัญหาครอบครัวอยู่นี่พ่อแม่ไม่มีความรักลูกเลยลูกไม่หาที่พึ่งไม่ได้ก็ไปพึ่งเพื่อนที่เลวร้ายโชคร้ายไปเพื่อนพึ่งเพื่อนอันธพาลพาลูกไปพลาดผิดคิดจนตัวตายในช่วงโควิดต่อไปทั้งหลายทุกเป็นพ่อแม่ของลูกถ้าลูกเป็นอย่างนี้ท่านจะเสียใจไหมลูกไม่เรียนหนังสือเนี่ยจะเสียใจไหมจะเสียใจถ้าจะวางวายชีวิตจะวางแวกเป็นประแปรปิ้งเท่าทะเลแก่ชราจะตายอย่างแท่งถึงหาที่พึ่งไม่ได้อย่างกล่าวแล้วชัดเจนมากไม่ใช่มานั่งปฏิบัติธรรมมาบวชชีพราหมณ์นุ่งขาวแล้วได้บุญได้บาปกลับไปเยอะเลยได้บาปไปเยอะเลยมานั่งคุยกันหาเรื่องหาราวคุยกันเท้าความหลังคนโน้นเท้าความหลังคนนี้ได้อะไรได้อะไรบ้างไม่ได้อะไรเลยปัญหาที่สองรองลงมาแก้ปัญหาชุดไม่ได้ยิงเด่นยิงเนี่ยยิงเด่นยิงเนี่ยยิงเด่นยิงไม่ออกพบกับปัญหาชุดปัญหาที่สามลูกไม่เรียนหนังสือแต่มาเขาเจริญพรท่านทั้งหลายมาจากแม่เป็นอันดับหนึ่งลูกไม่อยากเรียนหนังสือเพราะว่าพ่อแม่ไม่เคยสวดมนต์ไหว้พระเลยลูกจะห่างเหินกับความดีมีปัญญาแก้ไขปัญหาไม่ได้จึงออกไปนอกไปเรียนสังคมฝากไว้ด้วยเลยแต่มานั่งกรรมฐานจะรู้ลูกชอบอะไรชอบสามอย่างหนึ่งชอบความรักใครมีลูกถึงจะรู้นะโยมเคยเป็นเด็กมาเนี่ยเมื่อเป็นเด็กชอบความรักไหมเจ้าคะชอบไหม
ไม่ชอบก็ดีชอบให้พ่อแม่รักและให้ความอบอุ่นพ่อแม่ทิ้งลูกไม่ได้ดูแลลูกเลยลูกจะไปผูกพันกับใครล่ะลูกก็ต้องออกไปนอกประเด็นสังคมไปคบเพื่อนที่เลวร้ายต่อไปพ่อแม่จะรวยกี่ร้อยล้านก็เอาลูกดีไม่ได้ดังที่กล่าวประการที่สองลูกชอบอะไรโยมเคยเป็นเด็กด้วยกันทั้งนั้นชอบอะไรเด็กชอบอะไรชอบอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นพยานหลักฐานอยากชอบคนว่าในนี้มันมีอะไรต้องมาเปิดให้แตกนี่แหละคนโน่นคนนี้ตลอดอย่าตีลูกทำถ้วยแตกอย่าตีถ้าถ้วยแตกซื้อได้ไหมคะแล้วลูกแตกไปแล้วไปเอาที่ไหนแล้วทำลูกเนี่ยมันง่ายหรือยากทำลูกเนี่ยง่ายหรือยากฮะยากยากอย่าตีลูกเลยไหมถ้วยแตกเนี่ยไปซื้อได้ชาวิชามีขายเยอะแต่ลูกแตกอยากจะเรียนถามไปซื้อที่ไหนคะฮะหาซื้อไม่ได้อย่างนั้นเหรออาตมาอยู่วัดมานานไม่ทราบไม่ชาบอรู้จักชาบอไหมก็ทอรอสาราตัวบอแตกแล้วไปซื้อมาตีลูกซะหัวแตกหัวร่างแตกตายซื้อที่ไหนก็ไม่ได้อย่าตีลูกลูกชนเพราะต้องการรู้สามลูกชอบอิสระเสรีเป็นเด็กชอบอิสระไม่ชอบให้พ่อแม่บังคับจนเกินไปหนามแหลมไข่เสี้ยมมะนาวกลมเกลี้ยงไข่เบี้ยงมันกลมเนี่ยอย่าไปกลึงให้มันเละหนามแหลมเนี่ยอย่าไปเสี่ยมมันจะเสียถูกหรือผิดจ๊ะถูกยังไงยังงั้นเหรอโอ้เพิ่งรู้วันนี้เหมือนกันมีลูกกี่คนคะสองดีไหมผู้หญิงผู้ชายแล้วก็ลูกชายคนโตดีไหมลูกชายคนโตดีไหมลูกชายคนโตเป็นยังไงฮะฮะนั่นนึกแล้วถึงต้องถามถามเพื่อจะหาเรื่องว่าจะได้ไม่เปลืองเวลาว่าลูกชายคนโตเป็นอย่างไรถามเจาะจงรู้ว่าปล่อยไปนานแล้วขายไปซะแล้วเหรอขอเจริญพรจะชี้แจงให้เข้าใจว่าเข้าวัดดีสุดที่พูดเมื่อกี้เนี่ยพูดตามสังคมที่เขาผ่านหันหลังเข้าวัดกันหมดไม่มีหันหน้าเข้าวัดเลยหันหลังเข้าวัดคือไม่มีศรัทธากับวัดเหมือนผอ.ผอ.แอตามโรงเรียนเอานักเรียนมาอบรมแต่พ่ออบอกว่าอาจารย์สังคมเอาเด็กไปวัดเสียเวลาเอาเด็กไปนั่งสมาธิสวดมนต์เสียเวลาทั้งนั้นเสียเวลาเรียนต่อเด็กไปทัศนศึกษาหันหน้าเข้าวิหันหลังเข้าวัดพ่ออย่างนี้มีจำนวนมากเด็กจึงเสียหายแต่สร้างความดีไม่มีใครจะสร้างสร้างความชั่วชอบกันทั้งนั้นเพราะเหตุใดเพราะความดีเป็นศัตรูชีวิตเงินทองเป็นอสรพิษเงินทองไปสอนแล้วพี่ไม่ใช่ของเราอย่าไปเอามากัดการจะฆ่ากันตายในกรุงเทพไปจำนวนไม่ใช่น้อยถ้าของเราแล้วหาได้ควรความบริสุทธิ์ใจต้องรักษาไว้อยู่ถึงจะมีประโยชน์ในชีวิตมหาศาลก็ขอฝากพี่น้องไว้ทุกคนเลยการเจริญกรรมฐานแสนจะยากมากศาสนาอาจารย์ญี่ปุ่นถามเมื่อวานท่านเถรวาทเขาเป็นศาสนามหายานเขาบอกศาสนานี้พุทธนี่วิญญาณเถรวาทต้องการจะไปสวรรค์นิพพานแต่หลวงพ่อไม่ต้องการไปสวรรค์นิพพานนี้ถึงได้มาทำงานแบบสังคมที่
ช่วยเหลือคนโน้นช่วยเหลือคนนี้เลี้ยงคนตลอดเพราะเหตุใดถ้าไม่ใช่เราจะตอบไม่ได้เขาถามที่เราต้องตอบเราก็ตอบเขาบอกว่าเหตุที่ข้าพเจ้าพิจารณาคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยนิพพานเนี่ยมรรคผลประเสริฐที่สุดแล้วไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารอีกต่อไปเป็นธรรมะที่ประเสริฐที่สุดล้ำเลิศที่สุดแต่ขอฝากศาสดาจารย์ไปยากมากไม่ใช่จะได้ทุกคนตรงนี้เป็นจุดมุ่งหมายของชีวิตในสังคมอาตมาปรารถนานิพพานนี้ก็มาบวชในศาสนาในขั้นปลายต้องการสำเร็จมรรคผลนิพพานก็จริงแหละแต่ทว่าไม่ต้องการกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารต่อไปแล้วเหตุใดเล่าทำให้หลวงพ่อต้องมาทำงานสังคมช่วยเหลือสังคมโดยไม่หยุดพักอบรมคนมาเป็นหมื่นเป็นแสนวัดอื่นทำไมไม่ทำเถรวาทชอบนั่งในถ้ำในเหวไปสวรรค์นิพพานนี่โยมมานี่น้องชายบวช5พรรษาที่ตะครีอยู่ถ้ำแสงอะไรไม่ทราบหายไปเมื่อวานเขาอยากจะตายบวช5พรรษาแหกถ้ำไปแล้วตามตัวไม่เจอมาให้ตมาไปตามก็ตมาไปรู้เหรอเขาไปที่ไหนนี่ถ้ำตะครีหลายคนหนึ่งปริญญาโทจุฬามานั่งกรรมฐาน15วันดีแล้วเพื่อนชวนไปเข้าถ้ำนครสวรรค์เดี๋ยวนี้ยังไม่กลับมาหาพ่อแม่พระพาเขาถ้ำโอเคไปเลวมากถ้ำแปลว่าสมาธิตรงไหนก็ได้ลูกขมูลเสนาสนางนิสายปะปะชาตาทักกายยาวจีวังอุจาหกนิยงอธิเรกราโภเรามาวัดเพื่อความสงบอยู่คนมาเรียนร่างว่างเปล่าไม่ไปคุยกันวิหาโลจโยโคปาสาโคหัมอย่างคู่หาให้เจริญสมาธิภาวนาอยู่ในถ้ำอย่าออกมาเหมือนเรื่องชลวันท้าพันตาพญาพันวังชลวันเอ้ยเจ้าต้องไปบำเพ็ญศีลในถ้ำถ้าออกมาต้องตายหมดอายุแล้ววันเกิดของชลวันเจ้าจะต้องตายไอ้กายทองจะต้องแทงทิ้งกับความตายเลยเข้าถ้ำคูหากลายเป็นมนุษย์โสภามีสติสัมปชัญญะกลายเป็นมนุษย์ตันติกุมภากลายเป็นมนุษย์คนที่มีสติปกติแล้วจะเป็นมนุษย์สมุทัพภูโตมนุษย์โสภาสวยน่ารักออกจากถ้ำคูหากลายเป็นกุมภาฟาดหัวเวียงหางกลาในชนฐานถูกไอ้กายทองแทงซะถึงกับความตายเพราะเหตุใดไอ้กายทองตามล่าไอ้ชลวันไปด่าที่นาธรรมไปด่าที่นาธรรมท้าวพันตาพญาพันดังคืออัยกาเป็นเจ้าปู่ชลวันเอ๋ยบำเพ็ญออกไปตายนั่งเจริญกรรมฐานมีตมานมานไม่มีบารมีไม่มานไม่มีบารมีไม่เกิดประเสริฐไม่ได้ไอ้ชลวันมันเคยเป็นเดรัจฉานได้ยินเสียงด่ามันทนไม่ได้น้อยไปกูก็หนึ่งในตองอูฟาดหัวเวียงหางออกจากถ้ำกลายเป็นกุมภาไม่มีสติสมาธิกลายเป็นเดรัจฉานโยมเข้าใจคำนี้ถ้าเรามีสติดีเป็นมนุษย์โสภาถ้าขาดสติเมื่อไรอารมณ์เสียเป็นเดรัจฉานเมื่อนั้นจึงต้องกำหนดว่าโกรธหนอโกรธหนอพออารมณ์ดีแล้วเป็นมนุษย์โสภาโสภาโสเพหน้าตาดีๆน่ารักน่าใคร่น่ายินดีน่าปิดาตาโมโหโกรธาเหมือนยักษ์เป็นมารหน้าตาไม่ดีไม่มียิ้มแย้มแจ่มใสตั้งใจสนทนาแต่ประการใดอันนี้เรื่องจริงในชีวิตของคนคนเราตีหน้าได้หลายอย่างวันนี้มีคนมาขอคาถาพระพรหมบอกคาถาของเรามีท่านจะเอาได้พระพรหมเนี่ยที่ของเรานี่ก็มีพระพรหมที่ขุดได้ได้เสียงพระพรหมมาอายุต้องเป็นร้อยๆปีเอามาซ่อมขึ้นต้องการให้เราบูชาพระพรหมว่าเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาวิหารธรรมต้องการให้เราเป็นผู้ใหญ่หน้าเคารพหน้านบไหว้มีสี่หน้าหน้านี้เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขา
ต้องการให้เราเป็นผู้ใหญ่มีวิหารธรรมเมตตาต่อผู้น้อยเด่นไหมต้องการบูชาพระพรหมอย่างเมตตาคุณนางอรหังเมตตาหน้าทางนี้ก็บอกว่าเมตตาคุณนางอรหังเมตตาเห็นหนอเมตตาเป็นคุณประโยชน์ต่อชาวโลกคุณนางเป็นประโยชน์ต่อชาวโลกอรหังเมตตาปลายจากกิเลสแล้วจิตถึงจะมีเมตตาบริสุทธิ์ผุดผ่องเหมือนทองคำธรรมชาติที่เราละออกมายึดชัดเจนแล้วจะเอาอะไรมาเป็นหลักแล้วจะเอาคาถาในบูชาพระพรหมไปตั้งพระพรหมกันเต็มหมดถ้าคนไหนมีพระพรหมมีหารธรรมขายดีขายดีเอาพระพรหมนี่ไปได้ไหมเมตตาคุณนางอรหังเมตตาเอาสอนสีไปภาวนาหนูจะเรียนเก่งเรื่องเก่าหน้าจะค้าขายเงินและนองทองได้มาเมตตาคุณนางแห่งเมตตาหัวใจพระพรหมพรหมวิหารธรรมแปลว่าเป็นผู้ใหญ่หนูยังเยาว์วัยถ้าปฏิบัติไม่ได้หนูจะเป็นผู้ใหญ่ไม่ใช่คุณแกอะไรแกที่อยู่นานหัวงอกหัวดำไม่เอาไหนมันมีเมตตาก็ใครเลยไม่มีมุทิตาแสดงความยินดีกับใครไม่มีความสงสารใครไม่มีความยินดีกับคนอื่นครับไปเห็นคนทำชั่วแช่งชาขากระดูกหน้าจำวางอุเบกขาไม่น่าจะไปแช่งเขาทำไมไม่ถึงจะเป็นพระสงฆ์พระเจ้าสอนที่ทำรูปพระพรหมขึ้นมาต้องการจะให้เรารู้เป็นปริศนาธรรมมีสี่หน้าไม่ใช่หน้าเดียวหน้าเดียวก็กลายเป็นคนต่อหน้ามาพลับแล้วหลังตะโกต่อหน้าสมุนแล้วหลังส้มเช่งเช่งไม่ลงเห็นโกงจากเป็นดอกบัวเห็นความทั่วเป็นความดีเอาดีไม่ได้ดังที่กล่าวแล้วหนูต่อหน้ายังไงรับหลังต้องอย่างนั้นเข้าใจไหมในสิพระพุทธกลายเป็นผู้ใหญ่ที่น่านับถือหนูจะมีอายุน้อยเพียงใดก็ตามขอให้พูดจริงทำจริงสัจจะเมตตาสามัคคีมีวินัยมีคนนับหน้าถือตามอ่ะแกยังไงหัวงอกหัวดำพูดทิ้งขึ้นทิ้งหนอละหลวมหล่อแหละเหลวไหลใครจะนับหน้าถือตาเป็นผู้ใหญ่ไม่ใหญ่เป็นแต่คนแก่คนอยู่นานเท่านั้นแต่ไม่จะเป็นคนรักตันอยู่รู้การเวลาจะเป็นการใดกลายเป็นคนไร้สาระกลายเป็นคนเห็นกงจากเป็นดอกบัวเห็นความชั่วเป็นความดีเห็นความชั่วเป็นความดีไปเลยคนประเภทนี้มีมากหลากหลายมาในสังคมทุกวันน่าเสียดายเวลาที่มีประโยชน์มากหนูจะเป็นเด็กเยาวชนมันสร้างกุศลในใจอย่างหนูมากุศลแปลว่าตั้งใจทุกอย่างบุญแปลว่าความสุขในชีวิตขอเอาความสุขมาใส่ใจตั้งอกตั้งใจให้ดีจะได้มีปัญญาไม่มีความสุขเลยในชีวิตตลอดมาจนเท่าเฉลี่ยแต่ฉลาดตายแช่งถึงหาความที่พึ่งมิได้สามีภรรยาไม่จะเป็นที่พึ่งสามีภรรยาบางคู่เสียใจเยอะเป็นคู่นอนกันไปวันไม่เป็นเพื่อนคู่คิดมีคู่บ้านไม่มีความสุขต่อกันนี่แหละปัญหาครอบครัวเกิดขึ้นลูกไปเรียนหนังสืออย่าไปโทษเด็กโทษพ่อแม่ไร้สาระพ่อแม่ไม่มีคุณค่าอันดับ4เศรษฐกิจไม่พอปากพอท้องเป็นหนี้เขามากมายแก่กองไม่มีปัญญาจะหาใช่ไหมปัญหาที่5ครอบครัวมี5ปัญหามีเงินมามีทองมากมายแก่ทองกองตะเกียกตะกายไปยากจนแม่ตังเดียวไม่มีเอาเงินไปต่อเงินเอาเงินไปตามเงินไม่ได้เอาเงินไปตามเงินไปเล่นการพนันไปเล่นหุ้นไม่ได้ต้องเอางานไปตามเงินงานเดินเงินจะตามมาหาจะเป็นพ่อค้าแม่ค้านักธุรกิจอันใดก็ตามงานเดินเมื่อไรเงินจะตามมาหาไม่มีงานเนี่ยกินแล้วก็นอนนอนแล้วก็กินงานการก็ไม่มีเงินจะมาได้การปฐานเนี่ยแก้ปัญหาครอบครัวได้เห็นกรรมฐานแปลว่าการกระทําให้ฐานะดีกรรมแปลว่าการกระทําฐานตัวฐานตัวถอฐานไม่ใช่ถอถุง
จิตใจมีฐานะจิตใจมีหลักฐานสติธรรมชัญญะคือตัวปัญญาถ้าไม่ฐานะดีถ้าไม่เราแก้ปัญหาชีวิตในจิตประจำวันของเราได้ก็ขอฝากพี่น้องไว้ทุกคนเพิ่งมาเวลาสั้นๆท่านอย่าคิดว่ามาวัดพระวันเป็นความฝันมาคืนอยู่กลับไปแล้วลืมเลยเลือนลางออกจากจิตใจท่านจะได้ดีเหรอทำอะไรไม่เสมอต้นเสมอปลายท่านจะดีได้ไหมไม่อยากหนีกันไปทำอะไรให้มันติดต่อกันไปเจริญกรรมฐานเป็นการแก้ปัญหาในครอบครัวและแก้ปัญหาชีวิตไม่ใช่ไปสวรรค์นิพพานมานุ่งขาวห่มขาวฉันจะไปสวรรค์นิพพานไม่ใช่ศาสดาอาจารย์ญี่ปุ่นถามเมื่อวานถามแรกเลยเป็นครั้งแรกที่ศาสดาอาจารย์ลัทธิมหายานถามปัญหาพระสงฆ์ไทยเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเขาสอนมหาวิทยาลัยที่มหาสารคามถึง3มหาวิทยาลัยอายุเขา57ปีสอนมาตั้งแต่40แล้วตั้งแต่38เป็นศาสดาจารย์สอนทุกอย่างเป็นพระญี่ปุ่นเป็นพระที่สอนนี่แบบมีภรรยาได้เขามีปัญหาในครอบครัวเขาถามปัญหาเราตอบเขายอมรับเลยเดี๋ยวออกทีวีช่อง3ต่อไปในโอกาสหน้าจะเกิดประโยชน์ในชีวิตของเขาเองโดยเฉพาะก็ขอฝากไว้เขาก็มีปัญหาในครอบครัวถ้าใครเจริญกรรมฐานได้เดินตรงกลมไว้อย่าทิ้งนั่งเฉยๆไม่ได้เดินตรงกลมมีประโยชน์มากยืนหนอ5ครั้งให้ได้ทำได้ยังยืนหนอเอาสติและจิตดูด้วยกันให้ได้ไอ้จิตและสติบวก1เป็น1รับรองมีปัญญาเห็นหนอเห็นด้วยปัญญายืนหนอ5ครั้งเห็นคนเดินมาอัตโนมัติเลยไม่ต้องกำหนดว่าเห็นหนอเห็นออกจากศีรษะลงปลายเท้าไปเดี๋ยวมันจะย้อนมาบอกเราตรงนี้ที่ลิ้นปี่คนนี้ครบไม่ยากคนนี้ใช่ไม่ได้กำลังมีชู้คนนี้ยิ้มตอนกู้เป็นศัตรูตอนทวงอย่าให้เขาอยู่มีประโยชน์ในการดูคนมากนี่แหละเราพูดมาหลายเนี่ยหนูอสอนสีมีพี่เพกมารซื่อคือพี่เพกยักษ์ซื่อสัตว์คือพี่เพกน้องทศกัณฐ์อยู่กับทศกัณฐ์ไม่ได้ทศกัณฐ์ไม่ซื่อสัตว์ตอนนี้มาอยู่ก็รักรามมารซื่อคือพี่เพกโหราอยู่ในทุกวันราชประพลาพี่เพกโหราคือตัวสติทุกวันท่าพราคือกายกับจิตแต่มีพิเภกอยู่ประจำตัวเราจะไม่เสียหายจะได้รู้ว่าข้าศึกยกมาในสนามยุทธนาโห่ร้องเป็นสามหลังกึกก้องไปยังทุกวันเราจะรู้เราจะได้รู้ว่าจะแก้ไขอย่างไรสติคือหมอดูเราก็พาไปหาหมอที่ไหนจำไว้นะลูกหลานอย่าไปหาหมอดูนอกไปหมอดูอยู่ในตัวเราคือกรรมฐานตัวสติเป็นพิเภกไอ้ตัวหนุมานคือจิตตัวจิตตัวลิงองคตคือจิตคดจิตไม่ซื่อสัตย์มันคดไม่มีปัญญามันจะโกงเขาตอนนั้นได้จะฆ่าเขาตอนนั้นได้จำไหมหนุมานเนี่ยคือจิตเป็นที่ฆ่าเขาตลอดไม่มีโอกาสที่จะเป็นตัวของตัวเองได้การเจริญกรรมฐานต้องการให้สติและจิตอยู่ด้วยกันต้องการจะเป็นอิสระเสรีการเป็นอิสระเสรีคืออะไรอิสระชนะใจตัวเองเข้าใจไหมคะถ้าชนะใจตัวเองได้เนี่ยเป็นอิสระไม่ใช่ผัวเมียรักกันนะแล้วเป็นอิสระหรือไม่ต้องมีผัวมีเมียเป็นไม่จริงเลยอิสระแปลว่าชนะใจตัวเองได้ถ้าชนะใจตัวเองไม่ได้เป็นอิสระไม่ได้เลยชนะใจตัวเองได้อย่างอื่นชนะหมดโยมเข้าใจไหมคะเข้าใจนะครับเข้าใจแล้วคงไม่ได้มาวันหน้าเพราะเข้าใจแล้วถ้ายังไม่เข้าใจก็ต้องมาบ่อยๆเข้าใจไหมเดี๋ยววันนี้จะพูดให้เข้าใจเลยกลับไปรวยเป็นพันล้านเอาไหมถ้าทางจะรวยเนี่ยตำราของพี่เพกองนี้แม่ถ้ามีเงินเป็นพันล้านได้รวยเงินรวยทอง
มากมายแต่ก่อนเข้าใจไหมคะเป็นอิสระยังคะเพราะอะไรยังชนะใจตัวเองไม่ได้ต้องชนะใจตัวเองที่จะเป็นอิสระหนูสอนสีเข้าใจไหมถ้าแพ้ใจตัวเองหนูไม่ต้องไปเรียนหนังสือตามใจอย่างไรตามใจตัวเองไม่ได้หนูมารู้ไหมค่าเสียงเพราะทั้งเลยเสียงเงินเสียงทองรู้ไหมหนูมาว่าอะไรว่าตามการนะลูกปู่ชอบถ้าขาดคอลูกปู่ไม่ชอบรู้ไหมได้ลูกหลานอย่างนี้ชื่นใจเนาะพี่กับน้องห่างกัน15ปีเพราะว่าอสรศรีเป็นลูกสาวคนแรกของอมรกับประภามาด็อกเตอร์มายังอยู่ราชบุรีสันยังไม่ออกจุติจากที่อเมริกาเป็นด็อกเตอร์พอได้เวลาก็จุติจากอเมริกาไล่เวทคาถาสู่ครรภ์ของแม่ประภามาอาภามาเลยคลอดออกมาเป็นด็อกเตอร์หมายเคยเรียนมาแล้วเรียนได้ไหวไม่เคยเรียนมาก่อนจะเรียนช้าแต่พยายามต่อไปก็สำเร็จเช่นเดียวกันเข้าใจไหมคะการเจริญกรรมฐานต้องการจะอ่านตัวออกเป็นอิสระเสรีนั่นเองเราเนี่ยแพ้ตัวเองมาตลอดเป็นที่ฆ่าเข้ามาตลอดหนูเข้าใจไหมตามใจตัวเองตลอดถ้าเรามันเจริญกรรมฐานจะฝืนใจไม่ไปตามอารมณ์ตามใจคนอีกต่อไปเราจะมีสติยึดมั่นในตัวเองหนึ่งในตัวกองอุ้งหนึ่งบวกหนึ่งต้องเป็นสติและจิตอยู่ด้วยกันหนูจะเป็นมนุษย์โสภาและจะเป็นมนุษย์เทโวมนุษย์เทวดาไม่ที่โอตปะสะดุ้งกลัวต่อบาปทุจริตผิดศีลธรรมจะหากินโดยสุจริตธรรมตลอดไปจนชื่อถามไม่ร่ำรวยมหาศาลเห็นหนอเห็นด้วยปัญญาถ้าหนูมีสติพอครบคำนวณวงจรของเขาจะมองคนในแง่ดีหมดจำไว้ถ้าหนูอารมณ์ไม่ดีจะมองคนในแง่ร้ายเหมือนมังหวีบางวันถ้าเรามีปัญญาครบวงจรครบวงจรได้มันเห็นหนอเห็นด้วยปัญญาความดีของเขายังมีทุกคนความชั่วก็มีทุกคนถ้าเราอารมณ์ดีจะมองคนดีหมดถ้าอารมณ์ดีจะฟังเพลงเพราะหมดทุกเพลงเข้าใจไหมคะถ้าอารมณ์ไม่ดีขึ้นมาจะพูดเพราะก็ไม่เพราะเข้าใจไหมถูกต้องไหมคะเวลาใจดีก็กลายเป็นคนใจดำใจสูงก็กลายเป็นคนใจต่ำใจงามก็กลายเป็นคนใจง่ายคนไว้ใจได้ก็กลายเป็นคนโลเลคนมีเสน่ห์ก็กลายเป็นคนน่าชังคนพูดน่าฟังก็กลายเป็นพูดไม่เข้าหูคนถูกหรือผิดคะไม่ถูกเลยเหรอถูกเหรอแล้วเดี๋ยวนี้คนเราพูดน่าฟังมีทุกคนไหมถ้าอารมณ์ไม่ดีขึ้นมาเป็นไงคะพูดไม่น่าฟังแต่พูดเพราะใช่ไหมแล้วคนที่ปากหวานก้นเปรี้ยวนี่แล้วคนเที่ยวคือประเภทไหนคะคนที่พูดจริงทำจริงพูดไม่เพราะพูดผงผางคนที่พูดจริงกับทำไม่จริงจะพูดเพราะเจ้าขาคุณหนูขาเจ้าขายาวเป็นหว่าคนจริงหายากคนมาเจริญกรรมฐานเนี่ยมันเป็นแก้ปัญหาชีวิตไม่ใช่ไปโฉนนิพพานท่านอาจารย์เนี่ยถามบอกว่าหลวงพ่อไม่หวังผลไปสวรรค์นิพพานที่ไปเถิดศาสนาพุทธลัทธิมหายานต้องการให้มีสมาธิแต่ศาสนานี้พุทธนี้ลัทธิเถรวาทต้องการหลับตาไปสวรรค์นิพพานแต่หลวงพ่อทำไมไม่ทำอย่างนั้นทำไมมาทำอย่างนี้มีด้วยหรือศาสนาพุทธลัทธิวิญญาณเทระวาต้องช่วยเหลือประชาชนในสังคมนี้อย่างนี้เลยเราก็ตอบให้ท่านฟังว่าถูกต้องอย่างนี้
จุดมุ่งหมายมรรคผลนิพพานก็เสริฐที่สุดแล้วสูงที่สุดในพุทธศาสนาแต่ไม่หมายความว่าจะไปได้ทุกคนไปได้ยังไงทุกคนไม่ได้หรอกนะต้องคนมีบุญวาสนาที่จะไปได้ต้องสร้างบารมีแก่กล้าถึงจะไปสู่นิพพานได้แต่เอาแค่นี้แต่ที่จะมาทำงานสังคมนอกเหนือจากอาตมามานั่งเจริญกรรมฐานจุดมุ่งหมายตายทางก็คือนิพพานก้นเช่นเดียวกันแต่นั่งกรรมฐานเนี่ยจะได้ระลึกเหตุการณ์ที่ทุกอย่างว่าเราต้องตาย14ตุลาเราให้ศาสดาอาจารย์ฟังตกใจเลยท่านรู้เหรอว่าตายบอกรู้ใครบอกสติบอกคอมพิวเตอร์ตีออกมาท่านต้องตาย14ตุลาเที่ยง45มีพยานมีเนี่ยโยมทวัตแม่เตียงตายไปซะแล้วตอนที่ตามาคอหักตายไปอยู่ตลอดกระทั่งออกจากโรงพยาบาล52วันปิดร้านค้าหมด2คนสามีภรรยาไปทั้งอุ้มทั้งเช็คก้นเช็ดตูดให้ขอประทานโทษลืมไม่ได้นะสติบอกชัดเลยท่านต้องตายชิบหายไอ้สติตัวที่สองรองมาตีออกมาเพราะเหตุใดหรือที่เราจะต้องไปตายเช่นนี้คอหักตายรถชนนี่เล่าให้เขาฟังเขาตกใจเลยที่เรารวบรวมสติอริยบทต่างๆละเอียดให้ละเอียดไว้เข้าคอมพิวเตอร์เก็บไว้ในจิตใจคือเป็นธรรมชาติตรงที่อย่างนี้รับรู้ลมแบบนี้เหมือนเทพฤาษีไม่ไปไหนเสียติดไม่มีตัวตนที่จะคลำเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันเกิดดับเกิดดับจิตไม่มีตายเราสังขารต้องตายแน่มันเสื่อมไปมันแก่แล้วก็ต้องหมดไปตามสภาพแต่จิตไม่ตายแน่ร่างกายจึงเหมือนกันไม่ได้อย่างหนูไม้เนี่ยอยู่อเมริกาแต่มาเกิดที่เนี่ยร่างกายก็เพี้ยนเปลี่ยนไปมาเป็นลูกแม่อาภามาลูกพ่ออมรก็ต้องเหมือนในตระกูลนี้แต่ไฟฝีที่มังวันยังอยู่ครบที่จะมีจากอเมริกามาเข้าใจไหมคะห่างก็ต้อง15ปีก็มาไม่ทันกันบางทีสามีอายุ80ภรรยาอายุ25มันต่างกันเยอะแยะแต่จิตอันเดียวกันเพราะว่าสามีมาเกิดก่อนภรรยาตามมาไม่ทันอายุมันก็ไม่ทันกันอย่างนี้แต่รักกันเหมือนเดิมใช่ไหมรักกันเหมือนเดิมใช่ไหมใช่ไหมว่าใช่ซะหน่อยสิสมมติหน่อยไม่ได้บางทีภรรยาอายุ70สามีอายุ28เดี๋ยวนี้ยังอยู่ด้วยกันมันมาไม่เท่ากันอันนี้บอกพูดมานานไม่มีใครเข้าใจเวลาเราเกิดมาเราอยู่ด้วยกันแต่โยมไปอยู่เชียงใหม่ก่อน30ปีแต่ตามาไปทีหลังก็เป็นคนทีหลังอยู่ตำหนักเชียงใหม่เข้าใจไหมไม่ใช่อ่อนไม่ใช่แก่มันเท่ากันแต่เวลาที่ไปอยู่กับก่อนหลังมันไม่เหมือนกันบางคนไม่เข้าใจถ้าจะเรียนกรรมฐานจะรู้แน่นอนอดีตปัจจุบันอนาคตต้องรู้นี่เห็นด้วยปัญญาตั้งสติอารมณ์ให้ดียืนหน่อ5ครั้งให้ได้ไปทำเป็นประจำเดินจงกรมเนี่ยอันนี้ส่ง5ประการ1สามารถอดทนต่อการเดินทางไกล2อดทนต่อการบำเพ็ญเพียรข้อ3โรคภัยไข้เจ็บหายได้อย่างน่าสัจจ์4อาหารที่เรารับทานย่อยได้ง่าย5สมาธิที่เราเดินจงกรมตั้งได้นานกว่านั้นแล้วเรามานั่งจะได้ต่อไปสมาธิจะได้ไวขึ้นถ้าไม่เดินเลยมานั่งปั๊บสมาธิมันขาดตอนนั่ง1ชั่วโมงเหมือนนั่งนิดเดียวไม่ได้หรอกถ้าเดินจงกรมสมาธิได้นานเดินหน่อ5ครั้งก็ได้รวบรวมสะสมไว้ในรูปจิตแล้วมานั่งมันก็มีพลังสูงขึ้นเดินสมาธิเก็บได้นานกว่านั่งนั่งเก็บได้มากกว่านอนยืนเดินนั่งนอน4อริยบท
ถ้าเราแก้ปัญหาในครอบครัวแก้ปัญหาชีวิตโยมจำไว้โกรธอย่าฝ่าฟางค้างคืนให้โกรธค้างคืนไปเช้าจะเสียเวลาถ้าเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยอารมณ์ค้างจะสอนไม่ดีถ้าเป็นผู้ภาษาจะตัดสินติดคุกหมดอารมณ์ค้างไม่ยุติธรรมอารมณ์ค้างโกรธต้องจับกำกัดความโกรธตรงนี้ลิ้นปี่ให้ใจยาวตามจมูกทิ้งเลยให้ใจยาวแล้วโกรธหนอเดี๋ยวหายทันทีสติมันจะบอกเราเองที่เพศจะบอกโกรธเขาทำไมเสียสมองว่าเปล่าแล้วเราไปทะเลาะกันทำไมฮะเสียเวลาเปล่าจะบอกเราได้โยมจำไว้คนอื่นบอกเราไม่เหมือนเราบอกเองคนอื่นสอนเราไม่เหมือนเราสอนตัวเองจำไว้นี้เราต้องสอนตัวเองหนึ่งช่วยตัวเองให้ได้พึ่งตัวเองให้ได้ไม่ใช่มังบีงวันถ้ามีพึ่งอยู่ในตัวเองรับรองอยู่บินสูงไม่บินต่ำไม่เลวต้องสอนตัวเองได้จำไว้ถ้าสอนตัวเองได้ไปรอดปลอดภัยเสียใจหนออย่าปล่อยความเสียใจไว้ในจิตใจหนูจะไปเรียนหนังสือไม่เก่งจะไปเขียนหนังสือก็มัวจะเสียใจปัญญาไม่มีเลยมีแต่โมหะจริตผิดศีลธรรมไม่สบายใจด้วยความเสียใจเสียใจหนอหายใจยาวๆคนเสียใจจะคุณโกรธเนี่ยหายใจสั้นไม่มีสติปัญญาเลยหายใจยาวๆแล้วตั้งสติไว้ลิ้นปี่หนูไม้ลิ้นปี่อยู่ที่ไหนลิ้นปี่อยู่ที่ไหนเอาละหลวงปู่จะบอกเอาเชือกวัดใบด่างตรงนี้กับสะดือและพับเพลินอยู่ตรงนี้บางคนบอกโอ้โหหลวงพ่อฉันกำหนดได้ดีมากเวลาโกรธก็กำหนดแม้หายเลยแล้วลิ้นปี่ไหนอันนี้มันลูกกระเดือกเอ๊ก็ได้ผลเหมือนกันอาชุงอ้อยนี่ลิ้นปี่อยู่ตรงนี้อยู่ตรงไหนแต่ก็ได้ผลแล้วเขาไม่รู้แม่หลวงพ่อขาดิฉันกำหนดแจ๋วเลยพอโกรธหนอหายเลยเสียใจหนอหายเลยตะก่อนนี้ฉันจ้องแม่ใส่งอนผัวว่ายังไงเนี่ยเสียใจร้องไห้ทั้งคืนเลยฉันก็เสียใจหนอที่ลิ้นปี่เลยหายเสียใจตะก่อนนี้ว่าผัวเรียกผัวนะตะก่อนนี่ฉันเรียกผัวฉันเนี่ยคุณพี่ขาพออารมณ์เสียขึ้นมาอาเหี้ยอาเหี้ยอาเหี้ยเนาะเลยฉันก็กำหนดเสียใจน้อหายเลยเลยฉันไปกราบอาเหี้ยกลายเป็นคุณพี่ตามเด็กถ้าลมเสียแล้วก็เปลี่ยนชื่อคุณพี่เป็นอาเหี้ยสูงหน่อยย่าบางทีเปลี่ยนให้สูงเรียกว่าตู้เฮียตู้เฮียและบางทีเปลี่ยนหน้าสามีให้สวยขึ้นเปลี่ยนหน้าสามีให้สวยขึ้นกว่าเดิมเสียใจด้วยหน้าสามีดีแล้วไปเปลี่ยนซะเรียบร้อยไปเปลี่ยนทำไมเปลี่ยนทำไมเลยเสียใจนี่กำหนดตรงนี้ถ้ากำหนดได้อารมณ์ดีปั๊บแผ่เมตตาได้เลยทำไมถึงว่านางกรรมฐานก่อนก็แผ่เมตตาเพราะต้องการอารมณ์คงที่คงวาคงสอบให้อารมณ์ดีแล้วค่อยแผ่แต่เราในหาก็อยู่ปกติไม่ได้สวดมนต์ไหว้พระแต่อารมณ์ครบวงจรขนาดนั้นกำหนดได้แผ่ยันยันให้ลูกก็ได้ให้สามีให้ภรรยาได้เลยถ้าอารมณ์ไม่ดีอย่าแผ่นะแผ่สองหลืมเลยรู้จักแผ่สองลืมไหมยิงปืนตกปากกระบอกไม่มีพลังส่งยิงปืนตกปากกระบอกหมดแผ่สองลืมหงายหลังหนึ่งถ้ามีพลังจิตคือเมตตาด้วยศรัทธาในชีวิตแผ่ได้เลยลูกอยู่อเมริกาถึงทันทีจะแผ่ให้สามีก็ได้แผ่ให้ภรรยาก็ได้เคยแผ่ให้สามีไหมทำไมไม่เคยต่อไปนี้แผ่นะ
ขอให้สามีอยู่เย็นเป็นสุขได้ไหมได้ตอนนี้แผ่เลยให้เขาอยู่เย็นเป็นสุขตลอดการประวัติศาสตร์นะเจ้าค่ะที่ฉันก็มีความสุขแล้วเจ้าค่ะได้ไหมได้โมทนาเลยแล้วบางคนมีสามีถับจะพระราชทานก็เอานะโยมผู้ชายเนี่ยเข้าใจกว้างเขาเป็นทวชันดรมัตสียังพระราชทานได้แต่เราทำไมหนออย่าใจแข็งทำไมสามีแพทย์ทานคนอื่นไม่ได้เหรอได้ไหมได้ไหมนั่นลูกศิษย์วัดฟานต้องได้อาตมานี่แพทย์จะทานหมดเลยโยมผู้ชายเชื่อถึงมาบวชให้หมดลูกเต้าให้หมดแพทย์ทานแม่บ้านไปหมดรู้ไหมรู้ไหมกรรมาให้เขาหมดแล้วแล้วลูกตาให้หมดจึงยังมาบวชอยู่ดีไหมไม่เชื่อเลยเนี่ยอาสงอเชื่อไหมฮะอะไรเนี่ยทำไมรู้ได้ไงฮะลูกตาให้เขาหมดสองกุมารยังพระตทานไปได้รู้ไหมมัตสีแล้วก็ให้หมดแล้วโยมผู้ชายใจกว้างสิโยมผู้หญิงจะว่าใจแคบก็ไม่เชิงนะเดี๋ยวพ่อคะพี่โทเฮ้ยนิจังทุกครั้งนัตถามานั่งกรรมฐานโอ้โหยิ่งหวงสามีใหญ่หลวงพ่ออย่าพูดมันผิดฉันเคยหึงผัวเลยไม่เลยขายยาแก้ไปแต่ตำราบิวอันฉันไม่หึงไม่หวงแต่อย่ามาควงให้ฉันเห็นมาควงมันเป็นไงฮะควงเป็นไงไม่เคยเข้าใจเพราะเราไม่เคยไปควงกับใครอาชงว่าควงมันเป็นไงฮะฮะอะไรเนี่ยควงมันเป็นยังไงอย่ามาควงให้ฉันเห็นควงมันเป็นยังไงนะอย่าได้ตำรามาสอนก็ยังไม่ได้นะยอมตอบสิควงเป็นไงฮะพามาเดินด้วยกันโอ้ทางนี้เองเหรอโอ้โหอาตมาพาเขาเดินเยอะเลยเนาะการเจริญกรรมฐานแก้ปัญหาชีวิตและสร้างกุศลให้แก่ตัวเองการเอาเงินมาทำบุญเนี่ยเป็นการชยทานถ้าสร้างบุญให้แก่ตัวชีวิตแปลว่าความสุขอยู่ในใจไม่ต้องใช้เงินใช้ทองแต่ประการใดหายากมาแต่ไม่ควรจะทำชอบถวายสังฆทานถวายเงินถูกต้องทานที่ภาวนาก็ดีแต่ที่แน่ที่สุดคือเอาบุญมาวันใจให้เกิดความสุขอย่ามีความทุกข์ต่อไปไม่ต้องหาทุกข์มาทุกข์เราเต็มเปล่าเต็มกระเป๋าอยู่แล้วทำไมหนอไปเอาทุกข์จอนอกบ้านไปเก็บเอาทุกข์นอกบ้านมาใส่ใจจะเกิดความลำบากใจในอนาคตขอฝากไว้เห็นด้วยปัญญาคิดด้วยปัญญาฟังด้วยปัญญาหน่อยได้ไหมจิตมันเกิดทางอายนะทานสีเสียงหนอเขาพูดเขาด่าเขาว่าเรามีสติปัญญาแล้วจะไม่รับฟังเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปหาเขาเองอย่าไปรับเอามาเขาด่าเขาว่าใครด่าเรามันก็ไปหาเขาเองมันไม่มาหาเราขอประทานโทษพูดสนุกเล่นมึงด่าใครกูด่ามึงอ๋อนึกว่าด่ากูมึงก็ไปให้หมดถูกไหมเนี่ยไม่ถูกไม่เป็นไรเขาด่าเขาว่านิ่งหลวงพ่อนิ่งหลวงพ่อทนเอาคาถาไปหน่อยหลวงพ่อทนหลวงพ่อนิ่งไปหงายตาดูหูฟังปากนิ่งขอผ่านขอผ่านตีนรีบวิ่งมือทำแต่ความดีจะได้มีปัญญาจะได้แก้ไขปัญหาได้ไปไหนเอาตาก็หูไปอย่าเอาปากไปก่อนได้ไหมปากไปก่อนเนี่ยไปพูดมันเสียหายเพราะว่าประเพณีไม่เหมือนกัน
เราจะไปว่าเขาไม่ดีได้ยังไงจะพูดว่าเขาไม่ดีน่าจะพูดว่าเราไม่ดีดีกว่าถ้าไปพูดแล้วมันเสียหายเราจะไปต่างประเทศไปว่าเขายังไงประเพณีบ้านจะไม่เหมือนกันไม่ต้องบ้านเราแค่อำเภอเดียวยังประเพณีไม่เหมือนกันต้องไปพูดทำไมมันเสียชื่อเสียงพูดไปขัดใจเขาคำเราเบาราคาทำใดขัดในตาลดราคางานเราเองถูกไหมคะไม่ถูกไม่ถูกก็ขอผ่านเนาะมาลดราคางานเราได้ญาติโยมทั้งหลายเอ๋ยการเจริญกรรมฐานเพื่อแก้ปัญหาชีวิตได้แน่ไม่ต้องไปสวรรค์นิพพานเอาแค่ไม่ต้องตกนรกไม่ต้องไปอบายมุขอบายภูมินรกเปรตสุกาสติฐานไม่ต้องไปแน่มีสติครบวงจรที่จะไม่ไปนรกถ้าทำได้ปิดประตูอบายได้เลยไม่หลงไหลไปในอบายมุขอบายภูมิแน่นอย่างตามแล้วต้องกลับมาเป็นโลกมนุษย์สมบัติและจะไปสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติได้อย่างแน่นอนไม่มีทุกข์ไม่มีความยากไม่มีความบาปในอนาคตแน่นอนขอฝากญาติโยมไปคิดในวันนี้พยายามอดทนหน่อยอดทนไปสมบัติข้างนอกต่อสู้ความรู้ไปสมบัติข้างนอกปราศความสามารถเป็นสมบัติข้างนอกประกอบกิจความมีระเบียบทุกชนิดเป็นสมบัติของผู้ดีเพราะฉะนั้นวงจรจะครบการปฏิบัติกรรมฐานยืนเดินนั่งนอนเหลียวซ้ายเหลียวขวาที่ยามันยากน่ารักน่าดูน่าบูชาโยมจะเป็นหญิงเป็นแม่บ้านก็น่ารักมีแม่บ้านคาเรื่องแค่สาบอย่างนี้เป็นพ่อบ้านอย่างที่น่าเคารพบูชาของแม่บ้านให้เกียรติซึ่งกันและกันให้อภัยซึ่งกันและกันอยู่ได้ร่มเย็นเป็นสุขตลอดมีอะไรไหมที่ให้อภัยกันไม่ได้งามสี่ที่ดีสี่แบบกตัญญูสี่อย่างจะต้องได้จากกรรมฐานไม่ต้องไปสวรรค์นิพพานไม่ต้องพูดยานที่หกไปยานที่หกทำไมแค่นี้ยังทำไม่ได้จะไปยานไหนยานอะไรกันยานจึงแปลว่ายานนางความรู้ในปัญญาที่เกิดขึ้นงามสี่ที่ต้องได้คือมีสติธรรมชัญญะงามอะไรหนูงามด้วยเครื่องแต่งกายแต่งตัวให้มีระเบียบมีระบบเรียบร้อยงามตรงเครื่องแต่งกายทุกคนสองงามที่อวัยวะหน้าตาหนูถ้ามันไม่งามไม่มีปัญหาหนูไม้ลงพื้นวาดแผนที่ถ้าจะวาดแผนที่โปรดกรุณาวาดให้มันกลงหน่อยบางโยมมาเนี่ยจะมาสักเพียจ้ะบางทีไปทางเนี้ยบางทีก็ลงทั้งไม่ได้ดูกระจกเลยเหรอมันต้องวาดให้ดีหน่อยนะทำให้มันเข้าท่าเขียนให้มันตรงๆไม่ใช่เสียหายงามเนตรงามหน้างามพักหลังงามอวัยวะรูปร่างหน้าตาน่ารักน่าใคร่น่ายินดีน่าปีดาสองสามงามด้วยมารยาทกิยามายาเรียบร้อยไปลามาไหว้อ่อนน้อมถ่อมตนปากหวานตัวอ่อนมือเป็นหงอกิยามายาน่ารักประทับใจของคนได้เห็นได้พบสี่งามด้วยน้ำใจอัจฉริยะสายวิสัยทัดกว้างไกลจำไว้งามตรงดีสี่แบบนี่ญาติกรรมฐานดีที่ชาติตระกูลของตนชาติตระกูลของตนนี่สูงมากสองดีที่ทรัพย์สมบัติมีอริยทรัพย์ภายในอริยทรัพย์ภายนอกสามดีที่มีวิชาความรู้ความสามารถเข้าใจไหมไม่มีวิชาความรู้ความสามารถใช่ไม่ได้สี่ดีที่มีศีลธรรมประจําจิตตั้งใจประทำกรรมฐานรับรองจะได้ผลสมค่าปรารถนาทุกประการกตัญญูสี่อย่างต้องครบคนที่ทำกรรมฐานจะมีจะเมตตากตัญญูบูชาต่อพ่อแม่จะไม่ทิ้งพ่อทิ้งแม่จะประการได้หนูพ่อแม่ให้เราได้ทุกอย่างพ่อแม่รักเราด้วยความไม่สุดคนอื่นหรือจะรักเราถ้าพ่อแม่รักเราคุณหนูเข้าใจไหมเข้าใจหรือคะแล้วใครเราให้เราได้ทุกอย่างไม่เกินพ่อแม่คนอื่นจะไปเชื่อถือมันให้เราไม่ได้เวลาเราช่วยเขาได้มากเขาจะรักเราเราไม่ช่วยเขานี่เขาไม่รักเราเลยช่วยน้อยรักน้อยช่วยมากรักมาก
นอกไม่สต๊อปต้องสต๊อปพ่อแม่เราดีสุดขอฝากไว้ใครหนอจะรักเราเท่าพ่อแม่รักเราใครเป็นพ่อแม่ขอเจริญพรถามรักลูกไหมถามจริงรักลูกไหมรักผัวไหมไม่ครบวงจรรักสิตายด้วยเหรออ๋อปล่อยไปโอ้โมทนาอุตส่าห์ให้ทานให้ทานได้แม้ดีเหลือเกินขอโมทนาด้วยขอร่วมบุญด้วยเนี่ยขอร่วมบุญด้วยอาชงอรู้เรื่องไหมนะรู้เรื่องไหมร่วมบุญนะครับเรื่องนี้หายากเลี้ยงลูกปลูกฝังลูกไปให้ลูกตั้งต้นฝึกรับศึกษาให้ลูกได้ดีมีปัญญามือวิชาตั้งโตให้ลูกเป็นคนดีเนี่ยให้ลูกเป็นนอกเตอร์ได้เข้าใจไหมถ้าลูกเป็นนอกเตอร์ได้มารับรางวัลหลวงพ่อใจเพชร1กิโลเลยทอง1ตันแต่เพชรกับทองของเราที่ไม่ต้องใช้ตำรวจอารักขาเอามาไว้ในหัวใจซะเลยดีไหมดีเหรอโยมเห็นด้วยนะกตัญญู4อย่างหนูหมายฟังกตัญญูต่อบุคคลรู้พระคุณของบิดามารดาไปเลี้ยงเรามารู้พระคุณของครูบาอาจารย์รู้พระคุณของชาติภูมิมัติภูมิบ้านเกิดมานอนของตนรู้พระคุณถึงอาชีพการงานที่เราไม่อยู่อย่าทิ้งมัน2กตัญญูต่อสถานที่รู้พระคุณของแหล่งให้เกิดความดีและสภาพความดีทั้งโรงเรียนและแหล่งให้เกิดวิชาการและแหล่งให้เกิดความดีเรื่องอุปกรณ์ใช้สอยต่างๆและอาชีพการงานโดยสันติวิธี3กตัญญูต่อความดีรู้ประคุณของความดีที่เขาทำเราทำให้เราเป็นคนดีลืมเขาไม่ได้4กตัญญูต่อตัวเองรู้ประคุณของอวัยวะร่างกายสุขภาพอนามัยรักษาไว้เราเลี้ยงโคถึกมลึกคาช้างม้าไว้ใช้งานเลี้ยงสังขารไว้ใช่หรือเลี้ยงสังขารไว้สร้างความดีในชีวิตของเราให้กับลูกหลานร่างกายเป็นทรัพยากรชีวิตสร้างความดีให้กับตัวเองสร้างความดีกับลูกทำถูกกับหลานรักถูกวิธีทำความดีให้ลูกดูกตัญญูต่อตัวเองคือรูปและคุณอย่างตรงรักษาสุขภาพอนามัยอย่าให้มีโรคภัยไข้เจ็บเดี่ยวโดยเฉพาะโรคกายบริหารกายเดินจงกรมโรคจิตย้ายมีอย่างให้เครียดโรคจิตคืออะไรมืดประดิษฐ์ผิดธรรมดาตั้งสติไว้ทุกประการรับรองอวัยวะแช่มชื่นเบิกบานอาหารการบริโภคดูยาสารโรคทุกประการไม่มีโรคกายไม่มีโรคจิตชีวิตแจ่มใสในอนาคตโลดโชดตนาการสมปรารถนาในความหวังที่ข้างหน้าต่อไปถึงเราจะเท่าทะเลแก่ชราเราตายไปด้วยตาหลับสบายอกสบายใจด้วยความสงบไม่มีความอดต้องมีความอดทนโรคภัยไข้เจ็บจะเบียดเบียนก็น้อยถึงจะตายก็ตายด้วยความสงบไปครบถ้วนกระบวนการสมปรารถนาทุกประการอะไรหนอจะรักเราเข้าเรารักตัวโปรดกรุณาเมตตาตัวเองให้มากที่สุดใครหนอใครจะรักเราไม่มีแล้วพ่อแม่เราก็บางบ้านก็ตายไปแล้วเราจะไปพึ่งใครพึ่งสามีก็แลหายพึ่งภรรยาก็เปลี่ยวกายพึ่งตัวเองดีสุดช่วยตัวเองดีสุดสอนตัวเองดีสุดไม่มีอะไรดีกว่านี้แล้วขออนุโมทนาสาธุการกับญาติโยมทั้งหลายที่เรามาบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลตลอดระยะเวลาที่อยู่ณบัดนี้บัดนี้จะลาไปแล้วจึงได้โหสิกรรมอโหสิกรรมในที่ประชุมไปลามาไหว้อ่อนน้อมถ่อมตนตลอดรายการหนักนิดเบาหน่อยให้อภัยกันลาทั้งวัดลาทั้งวาวันทาทั้งเสมาพระพุทธรูปในวัดและลูกกมูลเจดีย์ในวัดลาทั้งหมดจะเดินทางไปโดยสวัสดีมีชัยเจริญสุขเจริญยศเจริญอรรถฐานเจริญหน้าที่การงานเจริญในการค้าค้าขายจะได้ดีมีปัญญาแก้ไขปัญหาสมปรารถนาดังกล่าวแล้ว
อาตมาภาพขออนุโมทนาที่ท่านไปลามาว่าจะได้รับพรสิทธิการอภิวาทนาสิริสนิจังวุฒาปัจจายโนจัตตาโลธรรมาวัชชันติอายุวโนสุขังพลังพรสี่ประการข้อหนึ่งคืออายุยืน2ผิวพรรณผ่องใสพรที่3สุขภาพอนามัยพรที่4สำเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้ทุกประการพรที่5ทรัพย์สินเงินทองมากมายกายกรทั้งทรัพย์ทั้งบริวารข้าทาสบริวารในบ้านอยู่เย็นเป็นสุขซื่อสัตย์ทุจริตเป็นนิขยันประหยัดให้มั่นหันหลังให้อบายอยู่ยังท่านทำตามอย่างที่กล่าวแล้วรับรองบ้านท่านเจริญรุ่งเรืองสามารถแก้ปัญหาสถานการณ์ได้มีลูกก็ดีหมดทุกคนไม่เสียหายแน่นอนถ้าพ่อแม่ไม่ดีสร้างสากุศลกรรมรับรองลูกเสียหายแก้ไม่ได้แก้ไม่ได้เลยพ่อแตกแย่แม่แตกแย่ลูกจะไปพึ่งใครล่ะแถมทิ้งลูกอีกเหรอน่าที่ได้เวลาที่มีประโยชน์แก่ท่านเองท่านไปคิดเอาได้เลยท่านกลับไปบ้านโปรดได้คิดให้ลึกซึ้งก้าวเกาะสืบเสาะต่อให้ลึกท่านจะได้รับมรรคผลสมค่าปรารถนาทุกประการต่อขอความสุขสวัสดีจงมีแต่ผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านขอทุกท่านจงเจริญไปด้วยอายุวันนะสุขาภละปฏิภาณธนาสารสมบัตินึกเคสหนึ่งประการใดสมความมุ่งมาปรารถนาทุกการทุกลูกทุกนามณโอกาสบัดนี้เทอญขอเจริญพรทุกท่าน